สวัสดครับการเมืองนี่เป็นเรื่องของผลประโยชน์นะครับเป็นธรรมชาติในพม่าเองก็เช่นกันนั่นแหละครับก่อนอื่นมาดูว่าพม่าเนี่ยต้องการอะไรกลุ่มชาติพันธุ์นี้ต้องการอะไรนะครับหลายคนคิดว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยต้องการเอกราชคําว่าเอกราชคือไม่ขึ้นตรงกับใครนะครับถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยพอทําได้แล้วมันก็เป็นธรรมชาติถ้าเป็นเอกราชแล้วไม่แข็งแรงก็โดนยึดอยู่ด,ดีแต่ว่าในปัจจุบันนี้การมีเอกราชมีปัจจัยหลายอย่างนี้เข้ามาเกี่ยวข้องไม่เหมือนสมัยโบราณแล้วนะครับการจะเป็นประเทศได้ต้องมีเศรษฐกิจกต้้องมีสาธาธรณูปโภคแลว มีระบบเงินตราแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายตามมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าไม่ได้ต้องการเอกราชนะครับแค่ต้องการสิทธิในการบริหารพื้นที่ของตัวเองก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับไม่มีใครอยากแยกตัวออกจากพมา่าแต่ว่าอยากอยู่ภายใต้การปกครองแบบสหพันธรัฐนะครับต้องพยายามอธิบายให้เข้าใจความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นรัฐใหญ่ๆนะครับอย่างรัฐเกเรียงรัฐชาญหรือว่ารัฐขชินเนี่ยจุดมุ่งหมายก็คือปกครองตัวเองภายใต้พม่านะครับไม่ได้อยากแยกเป็นประเทศ เพราะว่าแยกออกไปก็อยู่ยากอันนี้ต้องยอมรับความจริงนะครับส่วนกลุ่มชาติพันพุ์เล็กๆก็เช่นกันแค่ต้องการได้ผลประโยชน์จากพม่านี่มากขึ้นได้สิทธิ์มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เอาจริงๆนะครับก็คุยกันไม่จบหรอกครับต่อให้ได้สิทธิ์มาบริหารเองก็ตามเพราะว่าพื้นที่ทับซ้อนแล้วก็กลุ่มอํานาจในแต่ละพื้นที่นี่เยอะเหลือเกิน ในพม่าเองตอนนี้เศรษฐกิจสําคัญก็คือก๊าซน้ํามันแล้วก็เหมืองแร่นะครับลูกค้าใหญ่ก็คือจีนนั่นเองปัจจุบันนี้พม่ามีท่อส่งก๊าซแล้วก็น้ํามันไปจีนเป็นระยะทางที่ยาวมากนะครับจากรัฐยะไข่เข้ามันเดเลเข้ารัฐฉานออกไปทางพื้นที่ของโกกังเข้าประเทศจีนพอชนะแล้วเนี่ยพื้นที่ที่มีท่อส่งก๊าซผ่านเนี่ยพม่าะจะควบคุมอย่างดีนะครับรัฐยะไข่กองกําลังในรัฐอย่าง a l p ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพม่าะนะครับและพะม่าก็ต้องการควบคุมรัฐยะไข่พม่ายอมไม่ได้แน่ ตามแนวท่อการ์ดขึ้นไปเข้ารัชฉานบริเวณนั้นก็จะมีกองกําลังปะโอนะครับหรือว่า PNO l o, ซึ่งก็ใกล้ชิดกับพม่าเช่นกันขึ้นไปอีกหน่อยก็จะเป็นเขตดูแลของรัชฉานเหนือนะครับหรือว่า s s p p ก็ใกล้ชิดกับพม่าอีกจนออกเข้าสู่จีนที่เขตโกกังซึ่งพม่าก็มีความสัมพันธ์ที่ดีระดับหนึ่งเราจะเห็นว่าแนวท่อการ์ดท่อน้มามันเนี่ยของทัพพม่าวางกําลังหนาแน่นนะครับพร้อมกับพันธมิตรเพื่อรักษาผลประโยชน์มหาศาลเส้นทางสําคัญก็คือรัชฉานที่พม่านี้ต้องรักษา พรฉะนะแล้วเนี่ยจึงเป็นเรื่องยากมากนะครับที่พม่าจะยอมให้รัชฉานปกครองตัวเองเพราะจะทําให้รัชฉานมีอํานาจต่อรองเป็นอย่างมากด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของพม่านะครับพม่าต้องรักษาท่อกาซ์ท่อน้ามันนี้แบบเต็มที่ในรัฐขชินเองแม้ว่าจะไม่มีแนวท่อกาซนะครับแต่ว่าการสู้รบระหว่างขชินหรือว่า KIA กับพมา่าเนี่ยก็อยู่ใกล้แนวท่อขชินก็ต้องการมีอิทธิพลในพื้นที่เพื่อให้มีอํานาจในการต่อรองกับพมา่านั่นเป็นเหตุให้พะทะกันบ่อยๆนะครับ ด้วยแนวท่อส่งกา๊าซก่อนเข้าประเทศจีนเนี่ยมันขาบเกี่ยวระหว่างกัชินกับโกกั้งนะครับจึงทําให้2กลุ่มก็คือ KIA ของกัชินกับ MNDAA ของโกกั้งเนี่ยประกาศร่วมมือกันต่อต้านพม่านะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องใหญ่ของพมา่าหาก2กลุ่มนี้รวมกันซึ่งก็เป็นเงื่อนไขให้กัชินกับโกกั้งเนี่ยมีอํานาจต่อรองผลประโยชน์กับพม่านี่มากขึ้นนะครับพม่าก,กับจีนลงทุนสร้างท่อส่งน้ํามันมูลค่า4 5 0 0 0ล้านบาทในปี2 5 5 2นะครับแร้็สร้าส่อส่งก๊ารอีก3 1 2 0 0ล้านบาท แล้วก็เริ่มส่งให้กินได้ตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมานะครับคาดว่าพมา่าจะส่งน้ํามันให้กินได้12ล้านตันต่อปีมูลค่านี้มหาศาลแน่นอนนะครับ <S <S ผลประโยชน์ตกไปอยู่กับรัฐบาลทหารของพม่าท,ทําให้กองกําลังเรียกร้องผลประโยชน์ที่มากขึ้นแน่นอนว่าพม่าก็ปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองมากขึ้นเช่นกันนะครับ ธุรกิจในพม่าส่วนใหญ่เป็นธุรกิจของกองทัพนะครับแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของบริษัทการปกป้องก็ต้องปกป้องด้วยกําลังสถานการณ์ในพม่าก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะจบในเวลาอันสั้นนะครับจีนเริ่มกังวลแล้วก็มีข่าวว่าจีนเนี่ยส่งทหารมาชายแดนพม่าเพื่อดูแลท่อการแล้วก็ท่อน้ามันซึ่งมันก็เป็นผลประโยชน์ของจีนถ้าหยุดไปเนี่ยจีนจะเสียาหายมหาศาลมากนะครับ หลายคนคิดว่าจีนเนี่ยส่งทหารมาช่วยพม่านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาดูแลท่อส่งน้ํามันท่อส่งก๊าซมากกว่ามาดูแลผลประโยชน์นะครับแต่ว่าเรื่องที่น่าสนใจก็คือทั้งขเชิดแล้วก็โกกั้งตรงนั้นเนี่ยมีข่าวว่าจีนนี่ก็ให้การสนับสนุนอยู่นะครับมันจะเป็นผลดีกับพม่าในระยะยาวไหมหากทหารจีนมาพร้อมอาวุธแต่ถ้าวันไหนทหารจีนกลับไปเนี่ยเกิดขี้เกียจเอาอาวุธกลับทิ้งไว้ให้ขชินกับโกกั้งอันนี้ก็น่าคิดนะครับดูเหมือนว่าพม่าจะผิดแผนไปหมดเริ่มรับมือไม่ทันแล จ,จีนนี้ต้องการควบคุมอยู่แล้วงานนี้ดูเหมือนว่าพมา่าจะโดนล้อมพัธมิตรอย่างจีนเขาไม่มาสนใจว่าใครจะเป็นรัฐบาลของพมา่านะครับแค่ขอให้ผลประโยชน์นี้อยู่กับเขาส่วนพมา่าจะไปหาตะวันตกกับอินเดียก็ไม่ง่ายด้วยสิ่งที่ทําลงไปสิ่งที่น่ากังวลก็คือพมา่ามีกําลังในมือนะครับก็คงต้องการแสดงพลังแก้เขินซึ่งมันก็น่ากลัวกับประชาชนเหมือนจีนมาแบบนิ่มๆกินรวบโดยพมา่าไม่มีทางเลือกมากนักณนะตอนนี้นะครับ